ีข่าวว่าถังแก๊สใครหายนะอาจารย์ผมโทรมาอาจารย์ว่าอย่างไรพูดถึงตำรวจใช่ไหมอันนี้ผมฝากถึงพี่ๆตำรวจด้วยแล้วกันนะฮะ อาจารย์หนงชัยชาติหรือว่ามีเกี้ยวหนงชัยชาตินะครับส่งคลิปวิดีโอมาให้ผมนะฮะใน WhatsApp นะฮะแล้วก็บอกว่าแจ็คช่วยอาจารย์หน่อยตอนนี้สาขาแตกของอาจารย์เนี่ยสาขาก๋วยเตี๋ยวบะหมี่หนง ถังแก๊สเริ่มหายไปเรื่อยๆแล้วหายอยู่แล้วมีโจรขโมยนี่เจ๊ดูสินี่ดูนะวันที่ถังแก๊สสายไฟก็ต้องระวังนะฮะทำไมสายไฟที่มีทองแดงอยู่อ่ะทำไมครับอ้าวทุกวันนี้ขโมยไปช่างกิโลขายก็หมดอุ้ยทุกอย่างเขาขโมยกันหมดทำไมเดี๋ยวนี้ขโมยอะไรแปลกๆหรือว่าขโมยกันมานานแล้วจริงๆน่าจะขโมยไม่น่าขโมยถังแก๊สอะดูดีน่าจะขโมยรถเข็นไปเลยขโมยไปให้หมดเลยดีกว่าใช่ไหมแก๊สอย่าลืมว่าไปเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เลยล้อเล่นอาจารย์อะไรนะถังแก๊สไปเปลี่ยนเป็นเงินสดได้เลยจริงเหรอได้เงินเลยเพราะถังแก๊สทุกถังมันมีค่ามัดจำถังอยู่แล้วโอ้โห 2,000 นะ 2,000 ถังใหญ่ๆนะอ้าวถังแก๊สทุกถังเนี่ยคุณลองคิดดูมันมีค่ามัดจำถังหมดมันไม่แปลกก็ถึงสังเกตว่าทำไมร้านค้าถึงลงทุนล่ามโซ่ถังแก๊สอ๋อตอนแรกร้านค้าถึงลงทุนล่ามโซ่ไปสังเกตร้านก็ไปนี่ขโมยขโมยยกไปเลยคุณหนงเขาก็ฝากบอกโจรด้วยนะเขาบอกถังแก๊สที่เอาไปนะมันใกล้รั่วแล้วแล้วมันจะระเบิดใส่หน้าละคุณหนงเขาก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรแก้เคสไปอะไรประมาณนี้ช่างเถอะเพราะว่าอยู่อันนี้ก็ต้องบอกพี่หนงว่าล่ามเถอะเราถึงสังเกตว่ามีคนเนี่ยบางทีก็ใส่กรงให้กับถังแก๊สเลยไหมครับเพราะว่าถึงเวลาเปลี่ยนทีก็เปิดกรงเปลี่ยนทีถูกต้องไหมเพราะว่าถังแก๊สทุกวันนี้มันสามารถไปแลกเป็นเงินได้เลยขโมยทุกอย่างอย่างนี้ล่ามถังแก๊สก็ควรล่ามรถเข็นด้วยใช่ไหมเพราะว่าถ้าถังแก๊สขโมยไม่ได้เดี๋ยวครั้งหน้าเกิดเป็นรถเข็นแย่เลยก็เมื่อกี้ถ้าผมเป็นโจรผมขโมยรถเข็นแล้วขายได้เยอะกว่านี้เอาไปให้หมดเลยนะคะก็ฝากไว้หน่อยนะคะเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นความทุกข์ของคนอื่นก็อย่าทำเลยดีกว่าถ้าคุณผู้ชมนะครับตื่นมาดูตื่นมาคุยไม่ทันนะครับแค่กดปุ่ม Subscribe นะครับผมตรงนี้เลยนะฮะคุณก็จะไม่พลาดทุกเรื่องในตอนเช้าครับ